วาวอิทิพาวเบิงขั้นตอนการลงหินครับผมวาวอิใส่หิน3 4มาแต่สระบุรีครับพี่น้องมาถึงจังหวัดอุบลเมื่อวานครับผมเมื่อวานเพิ่นปิดลานได้มาลงมื้อนี้ครับผมนี่พี่น้องหน้างานครับผมสบายสบายพี่น้องจิบๆครับผมนี่คือหน้างานเพิ่นกำลังเอารถตักออกให้พี่น้องไปสิไปต่างล่ำไปกลับรถตรงไหนครับผมมันก็บ่ค่อยกว้างมาได้พี่น้องมันไม่กว้างครับผมก็เลยต้องใส่วิธีนี้พี่น้องแต่ก่อนบ่าวอิฐจะกลับรถใส่บนนี่พี่น้องโยกหัวไปทางนั้นมันจะจมครับพี่น้องช่วงนี้มันฝนตกครับผมดินอมน้ำก็เลยจะโยกหัวไปทางบนแล้วก็ถอยมาตรงนี้ครับผมหาแม่โคน้อยเนี่ยป่ะไปเบิ่งขั้นตอนการลงเลยครับผมนะครับพี่น้องมาเบิ่งขั้นตอนการลงตัวแม่เลยครับผมครับพี่น้องไปไปเบิ่งขั้นตอนการต่อหลวงกันเลยครับผมจังหวะรัวใดครับผม
ี้คือสายดำสายกำลังเข้าๆนั่นเองครับพี่น้องก็เสียบเข้าไปอันนี้คือสายน้ำมันไหลกลับครับผมก็เริ่มขั้นตอนต่อสายลมอันนี้สายลมเลี้ยงเบรกครับผมขอพิษสายลมเบรกพี่น้องสายลมเบรกเส้นนี้เบรกก็จะออกมาฝั่งนี้ครับผมอันนี้คือสายลมเลี้ยงเบรกถ้าลมมาเข้าไปพี่น้องรถแล่นบ่ได้นะครับผมตัวลูกจะไม่สามารถวิ่งได้ถ้าผมมีลมเลี้ยงเบรกเปิดลมเข้าไปก็จะระบบเบรกก็จะทำงานครับผมคลายเบรกและตัวล็อกต่างๆก็จะคลายเนาะอันนี้คือสายไฟครับผมสายไฟเลี้ยวไฟเบรกสายไฟต่างๆนะที่พี่น้องหลังจากที่เราเสียบเสร็จทุกเส้นเข้าไปเสร็จความเรียบร้อยพี่น้องว่ามันแน่นมันล็อกดีหรือเปล่าก็อันแพงนะพี่น้องเพราะเขาเปิดแพงนะครับเขาขายเป็นชุดครับผมชุดละประมาณ1,000 กว่าบาทเดียวพี่น้องถ้ามันหลุดมันก็จะลากพื้นครับผมลากพื้นเลยเกิดความเสียหายครับผมก็จะใช้ไม่ได้จะได้ซื้อใหม่เดี๋ยวจะได้ควักตังค์เองพี่น้องทางบริษัทเปิดใจให้เนาะขอบคุณเนาะโอเคครับคลิปนี้บ่าวอีขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมรับชมคลิปบ่าวอีอยู่จังหวัดใดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกบ่าวอีด้วยครับผมเด้อและอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับผมขอบคุณครับ